ผมเต้เป็นไฟไหม้นะครับก็ในวันนี้นะเราก็จะมาทำการผ่าไอติมกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาผ่าไอติมดูกันนะครับว่าด้านในมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะเป็นยังไงถ้าผ่าไอติม10แท่งข้างในมีอะไรบ้างอันนี้มือกูไม่ได้สั่นนะกูสั่นเองเราไม่เคยดูข้างในเลยว่าเป็นยังไงโอเคมาวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะให้เบิ่งด้วยครับเด้อมึงพูดว่าอะไรนะซื้อมาปุ๊บเราแบบแกะแล้วก็กินเลยใช่ไหมครับเราไม่เคยดูข้างในเลยว่าเป็นยังไงโอเคมาวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะให้เบิ่งด้วยครับเด้อว้าวนั่นว้าวมันว้าวนั่นมันว้าวทุกครั้งที่เราแกะมาเราไม่เคยดูเลยใช่ไหมว่าข้างในมันเป็นยังไงว้าวว้าวมันดีเนี่ยสุดๆเลยคิดได้ไงนี่คิดได้ยังไงว่าแบบกูกินไอติมมาทั้งคืนนี่กูไม่เคยคิดเลยนะว่าข้างในจะเป็นยังไงฉลาดมากในการคิดคอนเทนต์แบบเนี้ยกูเองนี่กูยังคิดไม่ได้เลยนะเนี่ยกูมึงนี่มันฉลาดมากคือแบบคือผมแบบคือกูอยากรู้ว่าเขาหวังอะไรกับไอสิ่งที่อยู่ข้างในไว้มึงคิดได้ยังไงเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าข้างในมันจะมีคือมันเป็นไอติมเว้ยคือข้างในอ่ะตอนที่เรากัดยังไงเราก็ต้องเห็นอยู่แล้วเพราะว่าข้างในเป็นไงพูดได้ไงว่าตอนเราปกติเราซื้อมาเราไม่ดูข้างในเลยเรากัดเข้าไปเลยซื้อไอติมมากูตอนกูกินเนี่ยกูกัดเสร็จปุ๊บกูก็เห็นข้างในว่าเป็นแล้วอีกอย่างนึงนะกูจะต้องมาหวังอะไรแล้วว่าข้างในมันจะมีมันเป็นไอติมอ่ะมึงคิดว่าข้างในจะมีทองเหรอคิดได้ยังไงวะเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่โคตรสุดยอดไอ้กูเองที่กูยังคิดไม่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเอาทุเรียนไปทอดทั้งลูกกูขอไปเปิดดูแล้วกันนะมันขีดไฟ VS แลมโบคุณคิดว่าข้างในมันจะเป็นอะไรล่ะแลมโบก็ต้องไหม้เดี๋ยวมันโดนไฟเผามาขีด VS เฮลิคอปเตอร์ที่เป็นเครื่องบังคับกันล่ะเฮลิคอปเตอร์ก็ไหม้ดิคือแบบมึงเผาเฮลิคอปเตอร์แล้วมันจะมีแตงโมลงมาจากฟ้าอย่างงั้นเหรอเอามาขีดไฟ 5,000 ก้าน VS กับไก่แล้วไก่มันจะเป็นไก่ก็สุกดิถ้าไม่สุกก็ไม่โอ้ไม่ก่อนเราคนดูเยอะไปร้านนึงถ้ามาเที่ยวกูคนดูยังไม่ถึงพันเลยจะเป็นยังไงถ้าเอาไอติมมาหุงข้าวโอ้ยไม่มีปัญหาเรื่องความคิดหรือเปล่าวะเนี่ยไอติมมันเป็นน้ำแข็งอ่ะมึงเอามาหุงข้าวอ่ะต้องละลายป่ะวะมึงมีปัญหาเรื่องความคิดหรือเปล่าวะเนี่ยว้าวทุกคนครับโอ้และนี่ก็คือข้าวของเรานะทุกคนโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองกินคำแรกดูนะทุกคนครับดูซิเป็นยังไงไปดูกันแดกด้วยไรไอ้เหี้ยถ้ากูอยากดังกูคงต้องมาทำอะไรแบบนี้แล้วมั้งไหนเอาพัดลมไป VS กับแตงโมอย่างเงี้ยเหรอลด VS กับแตงโมทำไมก่อนว้าวมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยลด VS กับหมวกกันน็อกลด VS กับเทียนว้าวคลิปแค่1นาทีมีคนดูตั้ง 700,000 แม่งมาเทียบกับกูไอ้กูนั่งเล่นเกมประมาณ2ชั่วโมงเกือบ3ตัดให้มันเหลือแค่ประมาณ14นาที9นาทีเนี่ยยังไม่ถึง 1,000 เลยไอ้เหี้ยเนี่ยคิดหนึ่งนาทีกูน่าจะทำบ้างนะจริงเนี้ยสุดๆเลยกินอาหาร MRE บนเรือกลางทะเลเรือจมน้ำเกือบตายว้าวคิดนี้น่าสนใจมากแต่จะจมน้ำตายเหรอจากที่ลากดูแล้วนะใช่อันนี้ก็เป็นถุงเพื่อร้อนนะครับโอ้โหคิดว่าน่าจะพร้อมกินแล้วแหละประมาณนี้เลยนะลืมแกะช้อนโอเคกูว่าแล้วว่าจะจมน้ำไม่มีอะไรให้กูดูเลยเป็นคอนเทนต์ที่ยอดเยี่ยมมากเลยเป็นคอนเทนต์ที่เจ๋งกว่าการเล่นเกมอีกนะเนี่ยคุณผู้ชมคอนเทนต์แบบนั้นแล้วไปทำตามรู้บ้างได้ที่กูจะได้ดังวงการ YouTube ได้แม่งแบบต้องสั่นสะเทือนเมื่อเจอเต้มึงคิดได้ยังไงเนี่ยว่ามันก็แปลกใหม่ดีนะที่แบบไม่เคยมีใครทำมาก่อนอะแบบคือแบบไม่มีใครเลยไม่มีใครเหมือนมันเลยที่จะสามารถคิดคอนเทนต์แบบนี้ได้อะกูเองคิดไม่ได้เลยนะว่าเป็นความสามารถที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะเว้ยที่ผมไม่ได้ด่านะเว้ยเป็นคอนเทนต์ที่ยอดเยี่ยมมากคือถ้าคุณว่ามากนะเว้ยก็นั่งดูเฉยๆเว้ยนั่งดูรถวีกับแตงโมเว้ยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นรถจะระเบิดไหมคือแบบผมไม่ได้มาเห็นช่องนี้นานมากเลยที่ตอนแรกกูก็นึกว่ายังไม่ออกจากคุกด้วยซ้ำนะที่จะเป็นข่าวว่าอะไรเอาปืนประทัดไปยิงหมาแล้วก็ดีกลับมาทำนี้ก็ดีแล้วถึงคอนเทนต์มันจะเป็นคอนเทนต์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็หาสาระได้เต็มที่จากช่องเท่านั้นเป็นช่องที่มีสาระมากกว่ากูอีกถือว่ายอดเยี่ยมก็แบบคิดนี่กูก็พูดอะไรไม่ออกเหมือนกันนั่นแหละนะ